ุดมันค่ะฟังเกม NBA ภาคไทยใน NBA League Pass จากพวกเราทั้ง2คนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบัส NBA เมืองไทยเลยค่ะคว้าโค้ดดูเกมฟรีเกมชิล4แล้วเจอกันวันอังคารที่22 Golden State Warriors เจอกับ New Orleans Pelicans มันแน่นอนค่ะวันนี้ตูนจะมาแนะนำการใช้ NBA League Pass แบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ nba.com/games ค่ะ 2. เลือกคู่บาสเกตบอลที่เพื่อนๆต้องการรับชมค่ะตารางบาสเกตบอลในแอปเนี่ยจะไวกว่าเวลาเมืองไทย1วันถ้าหากเป็นวันที่14ก็หมายความว่าเป็นวันที่15เมืองไทยตอนเช้านะคะแล้วก็กดคำว่าพรีวิวของคู่นั้น3. กดที่ช่องสีเหลืองค่ะ Sign in or join to watch พร้อมกับเลือก Buy this game หากไม่พบนะคะให้เพื่อนเนี่ย Log out จาก NBA ID ของเพื่อนๆก่อนค่ะเพื่อให้โชว์ปุ่ม Sign in or join to watch ขึ้นมา4. ลงทะเบียนเข้าใช้ NBA ID ถ้ายังไม่มีค่ะก็สมัครเลยง่ายๆแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะหาเพื่อนๆสามารถกรอกโค้ดได้เลยค่ะโค้ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะของทุกๆเกมเลยค่ะตูนจะมาบอกโค้ดอีกทีนึงค่ะว่าแต่ละเกมเนี่ยใช้โค้ดอะไรในช่อง Have a Promo Code ค่ะกรอกไปเลยนะคะแล้วก็เช็คราคาอีกทีค่ะว่าขึ้นที่ 0.00 ดอลลาร์เป็นอันว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้โค้ดได้เรียบร้อยแล้วค่ะการพากย์มาภาษาไทยค่ะจะมีทุกๆวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะคะตารางแล้วก็โค้ดตูนจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยค่ะหากใส่โค้ดแล้วมีจอดำแบบนี้ขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆกด F5 ค่ะถ้าหากยังเป็นจอดำอีกค่อยๆกด F5 ไปเรื่อยๆเพื่อรีเฟรชนะคะบางทีในช่วงเวลานั้นอาจจะมีคนใช้โค้ดเยอะค่ะทราฟิกเลยจะแน่นนิดนึงเพื่อนๆกด F5 ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรีเฟรชหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันเป็นเองก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันเกมที่2ของวันนี้นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมเก็บโค้ดนะครับและพรุ่งนี้ไปเจอกันการภาคไทยใน NBA League Pass NBA App เนี่ยแหละครับ Golden State Warriors จะเจอกับ New Orleans Pelicans แต่ในวันนี้ครับก่อนที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้ Golden State Warriors ต้องเจอกับ Houston Rockets ก่อนมาติดตามชมไปด้วยกันครับการเจอกันวันนี้เป็นการเจอกันเกมแรกจาก4เกมที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติทั้ง2ทีมยังคงใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมเริ่มเกมมาเป็น Golden State Warriors ที่เดินหน้าไล่อัด Houston Rockets นำโดย Klay Thompson แล้วก็ Andrew Wiggins ร้อนแรงเหลือเกินฟิลโกล 100% ยิงไม่พลาดเลยพวกเขารันห่าง22-7แต่หัววันนี่ขนาด Stephen Curry ยังคงเงียบๆอยู่พวกเขาครองเกมได้ดีนำห่าง2หลักแต่วันแต่ปัญหาก็คือพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ทัพสำรองของ Golden State Warriors ยังคงแย่อย่างต่อเนื่องโดนพลังหนุ่มของ Houston Rockets ไม่ว่าจะเป็น Alperen Sengun Kenyon Martin Jr. Tyrese Eason โดยเฉพาะอย่างยิ่งดราฟต์อันดับ3อย่าง Jabari Smith Jr. ช่วยกันรันอย่างต่อเนื่อง15-2เกมบุกของ Golden State Warriors อยู่ๆก็ตื้อไปนี่ทำให้ได้การทำแต้มอันร้อนแรงของ Klay Thompson ในช่วงแรกเนี่ยจะยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกจากที่นำอยู่ดีกลายเป็นจบครึ่งแรก Houston Rockets เนี่ยนำ4แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลัง Warriors พยายามเล่นเกินเต็มที่ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับแต่ Houston Rockets พวกเขารับมือได้เป็นอย่างดีWarriors ใช้ความร้อนแรงของ Stephen Curry ในควอเตอร์ที่3กดไปถึง16แต้มทั้งยิง3ข้ามในทั้ง2ทีมผัดกันนำผัดกันตามแล้วก็เป็น Golden State Warriors ที่รันชุดใหญ่8-0ในช่วงใกล้ปิดควอเตอร์ที่3และก็ตามมาด้วยการยิง3คะแนนของ Klay Thompson Warriors ขึ้นนำพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2ทีมยังคงสู้กันได้ดีเหลือเกินไล่บีไม่ยอมให้ Warriors หนีห่างได้แต่ท้ายที่สุดการ Houston Rockets ก็ไม่สามารถต้านความร้อนแรงและความแม่นของ Splash Brother ได้เป็น Golden State Warriorsที่คว้าชัยชนะเกมแรกนอกบ้านได้สักทีและผลงานของผู้เล่นในทีม Houston Rockets ได้ Kevin Porter Jr. 30แต้ม5รีบาวด์6แอสซิสต์ Jabari Smith Jr. 22แต้ม7รีบาวด์1แอสซิสต์ Golden State Warriors ได้ Klay Thompson คืนฟอร์มค่ะวันนี้กดไป41แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์ยิง3คะแนนลงไป10ลูกสุดยอดเหลือเกิน Stephen Curry 33แต้ม7รีบาวด์15แอสซิสต์นี่ก็ยิง3ลงไปอีก7ลูกจบเกม Golden State Warriors เอาชนะ Houston Rockets ไปได้127-120ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ1-0สำหรับ Houston Rockets ในวันนี้นะครับพวกเขามาในชุด Classic Edition เป็นชุดที่ทางทีมเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นเกียรติในสมัยที่ทีมก่อตั้งแล้วก็อยู่ที่เมืองซานดิเอโกก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ Houston ในปี1970
71ชุดก็จะเป็นธีมสีหลักก็คือสีขาวนะครับแล้วก็มีคลิปสีทองกับสีเขียวนี่คือออริจินอลดั้งเดิมของซานดิเอโกร็อกเก็ตส์เลยครับในเกมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขามีการรีทายหมายเลข44ให้กับเอลวินเฮสซึ่งเอลวินเฮสนี่นะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่ตั้งแต่ในสมัยเป็นซานดิเอโกร็อกเก็ตส์ย้ายมาอยู่เป็นฮิวสตันร็อกเก็ตส์เอลวินเฮสคนนี้ก็ยังอยู่กับทีมเขาก็เลยให้เกียรตินะครับแล้วก็รีทายหมายเลข44เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆแฟนบาสทุกคนเนี่ยต่างก็ทราบดีว่าร็อกเก็ตส์เป็นรองโกลเด้นสเตทวอริเออร์มากขนาดไหนเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีนักกีฬาอายุน้อยนะครับแม้ว่าจะพรสวรรค์สูงก็ตามแต่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมครับต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆศักยภาพในการเล่นประสบการณ์ต่างๆยังไงก็เป็นรองวอริเออร์แบบค่อนข้างเยอะและพอเปิดเกมมาไม่นานนะครับแป๊บเดียวโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยหนีห่างระดับ2หลักเจอยิง3คะแนนเจอทำแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับนำโดยเคลย์ทอมสันเนี่ยแหละครับแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2ทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยเอาทัพสำรองลงมากะว่าให้ทัพสำรองเนี่ยค่อยๆไล่บี้ไปให้ตัวจริงเนี่ยได้พักนานๆสบายๆถ้าเกิดเกมขาดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเบรกการลงสนามเร็วกว่าที่คิดแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับพลพรรคของทีมฮิวสตันร็อกเก็ตส์กลับทำได้ดีนำโดยเควินพอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มนะครับยิง3คะแนนก็ดีการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจะหยุดโทษหรือจะเป็นโฟลเตอร์ที่เห็นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมวันนี้มีระดับอย่างน้อย30แต้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มมีการช่วยรีบาวมีการช่วยการเล่นเกมรับในภาพรวมมีการขโมยอีกเรียกว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเควินพอร์เตอร์จูเนียร์ในวันนี้แล้วก็ยังมีอย่างรุกกี้ดราฟต์อันดับที่17นะครับทาริกอีซันวันนี้เนี่ยทำไปถึง19แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาแล้วในขณะที่ดราฟต์อันดับ3ของปีนะครับอย่างเจบรีสมิธจูเนียร์ในเกมวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคิดเหมือนแอดมินหรือเปล่าพอดูแล้วหลายตัวหลายจังหวะเหมือนตัวของเจบรีสมิธจูเนียร์เนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วครับว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยจังหวะไหนเขาควรเล่นจังหวะไหนเขาไม่ควรเล่นเราเห็นการโพสต์เรียกบอลนะครับบางจังหวะเนี่ยจับแล้วก็ยิงบางจังหวะนี่พอจับปุ๊บหาจังหวะเคาะสัก1 2 3ครั้งแล้วก็กระโดดยิงหลายตัวหลายจังหวะเนี่ยเป็นการเล่นที่มีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ตัวของเขาค่อยๆเรียนรู้ไปปรับตัวกันต่อไปครับฤดูกาลยังคงอีกยาวไกลในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ทั้งทีมเนี่ยค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปนะครับไม่ได้มีความคาดหวังใดๆจากทางแฟนสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่นี้นี่คืออนาคตของพวกเขาทั้งสิ้นเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเจบรีสมิธจูเนียร์เนี่ยทำได้ดีนะครับ22แต้มกับ7รีบาวด์รวมกับทัพสำรองทีเด็ดครับอย่างเควินพอร์เตอร์จูเนียร์วันนี้ก็ช่วยเสริมในการทำแต้มให้กับทีมได้เสียดายอยู่นิดเดียวเองครับนั่นคืออัลเปเรนเชนกุลนะครับกับจารินกรีน2คนนี้เนี่ยวันนี้เกมบุกไม่ค่อยร้อนแรงโดยเฉพาะอย่างจารินกรีนวันนี้การยิงฟิลโกในภาพรวมไม่ค่อยดีครับพลาดเยอะไปหน่อยตัวของเขาควรจะต้องมีระดับอย่างน้อย25แต้มนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสในการคว้าชัยชนะของฮิวสตันร็อกเก็ตส์เนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าวันนี้ทางทีมจะแพ้แต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะประทับใจการต่อสู้ของพวกเขาพอเราเห็นสัญญาณที่ดีหลายต่อหลายอย่างนะครับทิศทางที่ดีหลายต่อหลายอย่างเช่นเดียวกันว่าจะเป็นการเล่นเกมรับที่ทุกคนในทีมเนี่ยพยายามช่วยกันเล่นหรือจะเป็นจังหวะในการโรเทชั่นต่างๆของนักกีฬาที่ลงมาในสนามนะครับจำนวนนาทีในการลงสนามกับโอกาสต่างๆแล้วมีการทำแต้มมีการรีบาวด์มีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าโค้ชจะให้เล่นบทบาทไหนนะครับจะให้ลงตอนไหนนักกีฬาที่ลงมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีการพยายามทุกอย่างนะครับเห็นความทุ่มเทสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วล่ะครับที่เหลือก็คือลดข้อผิดพลาดต่างๆวันนี้เราก็เห็นข้อผิดพลาดหลายต่อหลายอย่างนะครับที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างเจรินกรีนวันนี้เนี่ยกว่าจะข้ามครึ่งสนามเนี่ยก็โดน8วินาทีสิ่งแบบนี้ไม่ควรจะเกิดหรือเราจะเห็นอัลเปเรนเชนกุลครับเข้าไปอยู่ใต้แป้นแล้วไม่รู้จะทำยังไงพยายามโยนออกมาให้เพื่อนนะครับแต่ก็พลาดไปกลายเป็นเทิร์นโอเวอร์ถ้าเกิดลดเรื่องเหล่านี้เนี่ยแหละครับเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตทาง Rockets น่าจะคว้าชนะได้มากขึ้นซึ่งสิ่งที่พูดมานี้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ทางทีมสามารถพัฒนาได้หมดเลยเพราะว่าพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มีนักกีฬาพรสวรรค์สูงอยู่เยอะมากๆนะครับในทีมจึงเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคต Rockets จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้ทำให้สถิติของพวกเขาเนี่ยชนะ3แพ้14นะครับถือว่าเป็นอันดับบ๊วยของฝั่งตะวันตกสำหรับเกมหน้าพวกเขาจะได้พักหลายวันเลยครับรวมไปถึงวัน Thanksgiving ด้วยกลับมาอีกทีเนี่ยเป็นเช้าวันเสาร์ 8:00 นนะครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของ Atlanta Hawks ครับมาดูกันซิว่าทีมพลังหนุ่มอย่าง Rockets จะสามารถผ่านพยาเหยื่ออย่าง Trae Young ได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของ Golden State Warriors กันบ้างนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาออกตัวแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับในฐานะทีมเยือนสำหรับทีมป้องกันแชมป์แต่ไม่สามารถชนะใครได้เลยในฐานะทีมเยือน8เกมติดต่อกันไม่ว่า Stephen Curry จะกดระดับ40แต้ม50แต้มพวกเขาก็ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ดังนั้นในเกมวันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินในยามที่ต้องเจอกับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทีมบ๊วยที่สุดของฝั่งตะวันตกของพวกเขาเองเจอเกมแบบนี้เนี่ย Golden State Warriors ไม่ควรจะพลาดครับและพอเปิดเกมขึ้นมาเ
แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ Golden State Warriors คาดหวังเอาไว้นะครับพวกเขาออกตัวดีมีการเล่นที่ดีอย่างต่อเนื่องพอเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเคลย์ทอมสันวันนี้ร้อนแรงมากๆเลยการยิงฟิลโก้6ลูกแรกเนี่ยไม่พลาดเลยสักลูกนะครับแป๊บเดียวเนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยกดไประดับ20แต้มนี่ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้แล้วใช้เวลาการเล่นเพียงแค่9นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่น่าเชื่อเลยแต่ตลอดทั้งเกมเนี่ยไม่มีหายไปไหนเลยนะครับการยิงยังคงเฉียบคมการยิงปล่อยมือออกไปเนี่ยสวยงามเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น follow through หรือว่าจังหวะหลายต่อหลายอย่างนี่คือเคลย์ทอมสันที่แฟนๆ Golden State Warrior เนี่ยต่างก็เฝ้ารอมานานแสนนานเหลือเกินเสร็จจบเกมวันนี้เนี่ยกดไปถึง41แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง10ลูกเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับยิง3คะแนนลงไปถึง10ลูกย้ำใดก็ตามที่เคลย์ทอมสันมีเกมระดับอย่างน้อย40แต้มเนี่ยนะครับ Golden State Warrior ชนะ15เกมรวดเลยนะครับและด้วยการยิง3คะแนนลง10ลูกในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6เป็นเกมที่6ในชีวิตการเล่น NBA ของเคลย์ทอมสันนะครับที่สามารถทำได้เขาถือว่าเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของทีม Golden State Warrior อันดับ1แน่นอนครับยังไงก็เป็น Stephen Curry เขาสามารถทำระดับอย่างน้อย10ลูกในเกมเดียวเนี่ยได้ถึง22ครั้งนะครับพอพูดถึง Stephen Curry ครับในช่วงแรกเนี่ยเงียบฉี่เลยนะครับไม่มีแต้มเลยในควอเตอร์แรกแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่า Golden State Warrior เนี่ยยิงฟิลโกระดับ 72.7% ขึ้นนำแบบสบายๆเลยแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับยามที่ Steph Curry เอาตัวจริงทั้ง4นะครับตัวหลักทั้ง4เนี่ยออกไปนั่งพักแล้วก็เอาทัพสำรองลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหการยิงฟิลโกนี่คือตกควบเลยนะครับจาก72มาเหลือแค่27ครับกลับตัวเลขกันเลยเจอพลพรรคของ Rockets เนี่ยค่อยๆไล่บี้นะครับแล้วก็ทำแต้มแซงจบครึ่งแรกกลายเป็นฝ่ายตามเฉยเลยครับสำหรับ Golden State Warrior แฟนๆตอนแรกที่ดูในควอเตอร์แรกเนี่ยโอ้วันนี้สบายแน่นอนน่าจะเป็นการที่ถล่มได้เลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายไม่ใช่แบบนั้นครับโอ้โห Rockets สู้ได้ดีจริงๆแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ Stephen Curry ค่อยๆเดินเครื่องเราเห็นการลุยเข้าไปวางเลย์อัพหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการยิง3คะแนนเบ็ดเสร็จวันนี้เนี่ยจัดไป33แต้ม6รีบาวด์กับ15แอสซิสต์นะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกและด้วยการยิง3คะแนนลงไป7ลูกนะครับก็เลยทำให้การยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของตัวเขาเนี่ยยืดต่อไปครับเป็นเกมที่205นะครับนี่นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018แล้วก็นับกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชื่นชมอีก1อย่างนะครับวันนี้ของ Stephen Curry นั่นคือการแอสซิสต์เพื่อนๆลองดูสิครับ15แอสซิสต์นี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในยามที่เขายิงไม่ลงในยามที่ไม่มีแต้ม Stephen Curry ก็สร้างประโยชน์ครับโดยการจ่ายให้กับเพื่อนพอจ่ายไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแอนดรูว์วิกกินส์ก็ยิงหรือไม่ก็จะเป็นเคลย์ทอมสันครับยิงกันโชว์โชว์เลยนี่ถือว่าเป็นการแอสซิสต์มากที่สุดของตัวเขาตั้งแต่ปี2016เลยนะครับและที่น่าชื่นชมมากไปกว่าการแอสซิสต์15ครั้งของ Stephen Curry นะครับนั่นคือตลอดทั้งเกมเนี่ยเขามีเพียงแค่1 turnover มีไฮไลท์อีก1จุดครับนอกจากเคลย์ทอมสันที่วันนี้ยิง3คะแนนลงเป็นว่าเล่นเนี่ยเราเห็นจังหวะที่เอริกกอร์ดอนพยายามประกบใส่ Stephen Curry นะครับแล้วอยู่ดีตัวของ Stephen Curry เหมือนกดสูตรโอ้โหลูกยิง3คะแนนลูกนั้นเนี่ยเรียกว่าช็อกไปทั้งสนามเลยนะครับว่าลงไปได้ยังไงแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมในทีมยังกุมหัวเลยว่า Stephen Curry ยิงลงไปยังไงพอลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวยังดีใจยังเฮเลยนะครับกระโดดทำท่าไหนๆเหมือนเป็นการส่งให้แฟนๆในสนามเนี่ยเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วล่ะครับนี่คือสิ่งที่ Stephen Curry เขาแสดงออกมาทำให้ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับคู่หู Splash Brother เนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง17ลูก2คนนี้ยิง3คะแนนลงมากกว่า Houston Rocketsทั้งทีมแล้วนะครับ Rockets ทั้งทีมเนี่ยยิง3คะแนนลงรวมกัน15ลูกเท่านั้นเองนะครับแต่2คนนี้ยิงรวมกัน17ลูกทำแต้มเบสเสร็จรวมกันถึง74แต้มการทำ74แต้มเนี่ยถือว่าเป็นการทำแต้มรวมกันมากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับของทั้งคู่ในการเล่นร่วมกันอันดับ1ยังคงเป็น78แต้มอันดับ2คือ75แต้มแล้วก็มาเป็น74แต้มในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยแหละครับแอนดรูว์วิกกินส์เป็นอีก1คนนะครับที่ยังคงมีเกมที่มีประสิทธิภาพเหลือเกินวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนวันนี้3คะแนนก็ไม่ยอมน้อยหน้าSplash Brotherนะครับเขายิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกและเพื่อนๆที่ชมเกมอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่า3คะแนนแต่ละลูกที่แอนดรูว์วิกกินส์เขายิงลงเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่น้อยกว่า4ลูกครับเป็นจังหวะที่ทั้งทีมต้องการแต้มเหลือเกินเกมบีบีอึดอัดเนี่ยแอนดรูว์วิกกินส์จัด3คะแนนให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์หายใจโล่งขึ้นเยอะเลยการเล่นวันนี้จะครบเครื่องมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดตัวของเขามีแอสซิสต์สักหน่อยย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยแอนดรูว์วิกกินส์จุดเด่นของเขาคือการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มเล่นเป็นเหมือนเพลย์เมคเกอร์อีกคนนึงแต่ในช่วง6เกมหลังสุดตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับการแอสซิสต์ของแอนดรูว์วิกกินส์น้อยลงไปเยอะเลย6เกมหลังสุดทำรวมกันนะครับแอสซิสต์เนี่ยมีแค่6ครั้งตัวของเขาถ้าเกิดขยับการแอสซิสต์มากไปกว่านี้เนี่ยจะยิ่งทำให้เกมน่ากลัวมากขึ้นเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเกมวันนี้เนี่ยเหมือน Stephen Curry เขาทำแอสซิสต์เผื่อแอนดรูว์วิกกินส์เป็นทีเรียบร้อยและด้วยการยิง3คะแนนลง6ลูกวันนี้ของแอนดรูว์วิกกินส์ก็เลยทำให้เขาทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็น Stephen Curry เคลย์ทอมสันแล้วก็แอนดรูว์วิกกินส์มีการยิง3คะแนนลงในฐานะเพื่อนร่วมทีม3คนนะครับหรือว่าเป็นทรีโอแรกในประวัติศาสตร์ที่ลง3คะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เกมเดียวครับ23ลูกไม่น่าเชื่อเลยนะครับ23ลูกในส่วนของเดรมอนด์กรีนกับคาวอนลูนี่นะครับ2คนนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นหัวใจในการเล่นเกมรับของทีมไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มรอบ
ปากห่วงนะครับการรีบาวการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มเขาเบรกหลายต่อหลายจังหวะนะครับใส่อัลเบรนเชนกุลหรือว่าจะเป็นพลพรรคของฮิลสันร็อกเก็ตหลายต่อหลายจังหวะเลยเราเห็นกันชัดเจนแต่สิ่งที่ทางทีมควรจะต้องปรับแก้ให้เร็วที่สุดนะครับนั่นคือผลงานจากทัพสำรองจอร์แดนพูควรจะต้องดีกว่านี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยยามที่เขาเป็นตัวจริงทำผลงานได้ดีกว่าตัวสำรองแต่ถ้าเกิดต้องเล่นบทบาทสำรองเขาก็ควรจะต้องทำให้ดีกว่านี้ให้ได้ครับนี่คือจอร์แดนพูถ้าเกิดทำได้เนี่ยโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์น่าจะลงตัวแล้วก็มีความสมดุลในการเล่นมากกว่านี้ครับถึงบอกว่าแฟนๆร็อกเก็ตเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะแพ้แต่ก็ควรภูมิใจเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับทั้งเคลย์ทอมสันทั้งสเตฟานเคอร์รี่รวมถึงแอนดรูว์วิกกินส์ยิง3คะแนนกันขนาดนี้เนี่ยแต่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เอาชนะฮิลสันร็อกเก็ตได้เพียงแค่7แต้มจริงๆแล้วถ้าเกิดมีการยิงแบบนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องถล่มไม่ต่ำกว่า20แต้มขึ้นไปแต่ไม่ใช่ครับโอ้โหฮิลสันร็อกเก็ตสู้ได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยและแน่นอนครับว่าชัยชนะในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นชัยชนะเกมแรกในฐานะทีมเยือนของพวกเขาในฤดูกาลนี้ไม่น่าเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงนะครับว่าผ่านมาจนถึงเกมที่17ของฤดูกาลพวกเขาเพิ่งจะทำได้สถิติในตอนนี้ของ Golden State Warrior นะครับพวกเขาชนะ8แพ้9อยู่ในอันดับที่11ของฝั่งตะวันตกพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันแบบ2วันติดนะครับเดี๋ยวเจอกับพวกเราภาคไทยใน NBA App NBA League Pass เนี่ยแหละครับ Golden State Warrior จะเดินทางไปต่อนะครับไปเจอกับ New Orleans Pelicans พรุ่งนี้8โมงนะครับมาเชียร์มาชมไปด้วยกันนะครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Phoenix Suns ได้ทั้ง Devin Booker ที่ทำไปถึง20แต้มคาร์เมลอน เพนอีก21แต้มคว้าชัยชนะจาก New York Knicks 116-95 Washington Wizards รักษาเกมในบ้านไว้ได้เชือนเอาชนะ Charlotte Hornets Kyle Kuzma ฟอร์มยังคงดีวันนี้กดไป28แต้มกับอีก10รีบาวด์5แอสซิสต์เป็น Double Double Wizards ชนะไป106-102 Sacramento Kings อัดใส่ Detroit Pistons พลพรรค King โกยแต้มเป็นวาเลน Jalen Fox กดไป35แต้มและยังมีโดเมนทัส ซาโบนิสิกาที่กดไปถึง15แต้ม13รีบาวด์เป็น double double Kings ชนะไป137-129 Cleveland Cavaliers เอาชนะ Miami Heat ไปได้แบบสบายสบาย Dallas Garland กดไป25แต้ม Evan Mobley กดไปอีก15แต้ม10รีบาวด์เป็น double double Cleveland Cavaliers ชนะไป113-87 Denver Nuggets บุกไปเฉือนเอาชนะ Dallas Mavericks ที่วันนี้ลูกาดอนชิกค่ะการเล่นไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรส่วน Nuggets ได้โบนไฮแลนด์ที่ขึ้นมาทำแต้มกดไป27แต้มชนะด้วยสกอร์98-97 LA Lakers ฟอร์มเริ่มดีขึ้นเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมพลังหนุ่มอย่างซานแอนโทนิโอสเปอร์สได้แอนโทนีเดวิสกดไป30ตาม18รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลที่ยอดเยี่ยมมากเอาชนะซานแอนโทนิโอสเปอร์สไปได้123-92ตอนนี้เลเกอร์ชนะ3เกมติดต่อกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะแฟนๆของ Golden State Warriors ดูแล้ววันนี้ก็น่าจะมีความสุขอีกวันนึงพรุ่งนี้เป็นการแข่งขัน2วันติดแล้วก็ยังคงเป็นการแข่งขันนอกบ้านอยู่นะคะพรุ่งนี้ไปที่บ้านของ New Orleans Pelicans เจอกับพวกเรา2คนในการภาคไทย NBA League Pass นะคะเพื่อนๆมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Golden State Warriors ด้วยดูซิว่าพวกเขาจะสามารถคว้าชัยชนะเกมที่2นอกบ้านได้หรือไม่ค่ะโค้ดฟรีมีแจกให้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมใส่เจอกัน 8:00 น.นะคะห้ามพลาดเด็ดค่ะท้ายสุดนี้อย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเน่ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ